สวัสดีทุกคนนะจ๊ะมื้อนี้เฮากับสิพาทุกคนมาลงครัวเพราะว่ามื้อนี้เฮาได้หน่อไม้แล้วก็ไข่หมูแดงมาก็เลยว่าสิมาแกงกินแซ่บๆแต่ว่าหน่อไม้ก็บ่ได้ไปหาเองเด้อสื่อเขาเจ้ามาช่วงนี้หน่อไม้ก็หายากเด้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วเนาะส่วนหลายมันก็สิมีตั้งแต่หน่อไม้ดองแล้วก็หน่อไม้ที่เขาเจ้าปลูกเองแต่ว่าหน่อไม้ที่เฮาได้มาเป็นหน่อไม้สดๆจากธรรมชาติพร้อมกับไข่หมูแดงหน่อยนิดน้อยเพราะว่าช่วงนี้ไข่หมูแดงมันกำลังเริ่มไข่ประมาณเดือน4เดือน5พุ่นแหละมันจังตึงหรือว่าตรงนั่นเองเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังรีบอยู่มันฟาวเอาล่ะเดี๋ยวเฮาสิไปทำการจัดการเอาใหม่ของเฮาเนาะเพราะว่าซื้อมายังบ่ทันได้ปอกเดี๋ยวสิไปปอกแล้วก็ต้มให้มันจืดจังแกงจ้าอ่ะเดี๋ยวไปจัดการเอาใหม่เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ไก่สิค่ำแล้วเดี๋ยวไปจัดการเลยอันนี้อยู่แถวบ้านเขาเจ้าเอิ้นหน่อไม้โจดแต่ว่าอย่าสุดถามหาหน่อไม้จำเลยเด้อบ่มีมีตั้งแต่โจดบ่มีจำเลยจ้ากำลังหาอยู่ว่าผู้ใดเนาะสิมาเป็นจำเลยอันนี้ก็บ่ได้ไปหาเองพอดีไปตลาดเห็นเขาเจ้ามะยางรอขายอ่ะนะก็เลยว่าอ่ะซื้อมาซื้อบัดนี้ก็มีตั้งแต่10,000กีบเดี๋ยวสิเฮ็ดแกงแซ่บๆกินเพราะว่ายามนี้มันก็บ่ค่อยได้มีหน่อไม้ดอกเด้ถ้ามีก็หน่อไม้ดองจังซี่นะหรือว่าก็หน่อไม้ที่เขาจะปลูกเองอันนี้ก็สิแม่นหน่อไม้เกิดตามธรรมชาติได้นี่เดี๋ยวสิเฮ็ดแกงแซ่บๆเพราะว่ามีไข่หมูแดงนําไข่หมูแดงกับไข่หมูแดงรีบๆมันเด้ไข่หมูแดงบ่ฟาวไข่หมูแดงรีบเพราะว่ายามนี้มันกําลังเป็นไข่ฝากน้อยๆนะมันบ่คือยามเดือน4เดือน5เด้ถ้ายามเดือน4เดือน5นี่มันก็สิเป็นไข่ตรงหรือว่าไข่อันหน่วยใหญ่ๆตึงๆอ่ะนะเดี๋ยวเฮาสิทําการปอกหลังจากปอกแล้วก็ทุบๆสักหน่อยแล้วก็เอาไปต้มจังสิแกงได้เด้บ่แม่นว่าแกงโดดแท้นี100นะจ๊ะสําหรับหน่อไม้โจดของเฮาก็สิได้ประมาณนี้น้อยๆนึงพอดีแหละแกงส้มนี่พอดีแซ่บพอดีถ้วยนึงเพราะว่ามันเปลือกแข็งแข็งก็เลยว่าปอกเอาเท่าที่ปอกได้ก็สิประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิต้มให้มันจืดก่อนหลังจากที่มันจืดแล้วจังแกงหน่อไม้เฮาก็สิทุบๆสักหน่อยเพราะว่าเวลาแกงมันจังเข้าเนื้อเข้าหนังเด้มันจังนัวใส่กันอ่ะเดี๋ยวต้มไว้ให้มันจืดเพราะว่าหน่อไม้นี่แกงโดดบ่ได้เด้เราต้องต้มก่อนเพราะว่ามันขมเพราะฉะนั้นแล้วต้องต้มให้มันจืดแล้วจึงเอามาแกงเด้อจ้ะเด้ออ่ะโอเคเดี๋ยวถามมันจืดจักหน่อยเท่าเดียวดอกเพราะว่าเราต้มใส่หม้อไฟฟ้าจ้าบ่ได้ดังเตาถ่านง่ายๆแกงจักถ้วยหนึ่งพอจ้าและนี่เลยจ้าเครื่องที่สิใส่แกงน้องใหม่ของเรานั่นก็คือไข่หมูแดงแต่ว่าไข่หมูแดงนี่ก็น้อยหน่อยเพราะว่ามันยังบ่ทันเมนยามมาเลยเนาะคันยามมันแท้ๆก็สิประมาณเดือน4เดือน5พุ่นล่ะแล้วก็มีนี่มักบวบผักแยงแล้วก็มีข้าวเบื่อตําใส่กับพริกแล้วก็มีน้ํายานางข้าวเบื่อนี่ก็สิแม่นข้าวเหนียวใส่น้ําให้มันอ่อนๆแล้วก็เอามาตําใส่กับมักพริกเนาะแล้วก็สิมีนี่แหละไฮไลท์สุด
กายมดแดงหน่อยอีหลีจะเบิงหน่อยเทหน่อยว่าแถวบ้านเขาจะเอิ้นว่าไข่กาฝากแนวเนี่ยเพราะว่ามันกำลังเริ่มไข่แต่ว่าเขาจะกับไปแง่มาขายเขาเห็นเขากับสื่อว่าพอๆกันคนสื่อแล้วก็คนขายแต่ว่าก็มีทุกอย่างมันแหละไปล่ะเดี๋ยวสิไปแกงน้องใหม่แล้วเพราะว่าน้องใหม่จืดแล้วเดี๋ยวแกงแล้วก็มากินน้ำกันแซ่บๆนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่น้ำยานางลงไปเรียบร้อยแต่ว่าสิเติมลงไปอีกให้มันสิละลายเนี่ยสักหน่อยขั้นบอกทั้งเหลืองแกงเหลืองอ้อเหลืองอ่อมนี่ต้องใส่ข้าวเบื่อเด้ขั้นบอกใส่ข้าวเบื่อมันก็บ่เป็นตะกินเนาะแนวมันว่าใส่ข้าวเบื่อมันก็สิคุ้นๆสักหน่อยเดี๋ยวถ้าข้าวเบื่อสุกเฮาจึงเอาไข่มดแดงแล้วก็บักบวบลงไปเพราะแกงน้องใหม่นี่ปรุงรสกับบ่ได้ใส่หยังหลายใส่ตั้งแต่ประเดี๋ยวแล้วก็ผงสลัดน้อยนึงเนาะถ้าผู้ใดมาแต่ถ้าผู้ใดบ่มาก็บ่ใส่เพราะว่าอยู่ในประเดี๋ยวมันก็นัวๆหนูว่าประเดี๋ยวสมัยนี้นี่แถมเป็นนัวพร้อมเดี๋ยวถ่าสักหน่อยให้ข้าวเบื่อสุกเดี๋ยวเขาก็จะเอาไข่มดแดงแล้วก็มักบวบลงไปเลยไข่มดแดงกันแล้วไม่น้อยแต่ว่าหอมหอมเนี่ยซิมมันก็หวานหวานของมันสดมันใหม่มันก็เป็นจังสีละจ้าเต็มหม้อเลยเดี๋ยวถ่ายมักบวบซุกเดี๋ยวจังเอาผักแยงลงใส่เป็นอันว่าแล้วเรียบร้อยผักกระเจียมกับหอมห่วยๆเดี๋ยวอัดไปก่อนบอกได้คำเดียวว่าแซ่บสุดจะมองหน้าตาเลยสีสันเป็นไดมันจะแซ่บอยู่อ่ะใส่ผักกระเจียมลงไปโห้ยหอมห่วยๆปลาโทผู้ใดบ่ได้กินนี่พ่อของพ่อหายเด้อจะนำมาเสียบปานนั่นเป็นว่าสาวหวานเอ้ยปานนั่นพ่อแน่ว้าแซ่บสุดบอกเลยคำเดียวแซ่บเดี๋ยวเราสิตักไปกินกันนะจ๊ะสงสัยสิได้กินผู้เดียวแหละเพราะว่ายังไม่ทันได้กินข้าวเที่ยงแต่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นก็ปันทางกันไปเรียบเขากินตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าเฮายังไม่ทันกินเด้อเดี๋ยวเราสิมาซอยแกงหน่อไม้แซ่บๆมาแล้วจ้าอ่ะพอแล้วมาเด้อแกงหน่อไม้สดๆหอนๆแซ่บอย่าบอกใครบอกใครบ่ได้ความแซ่บนี่เดี๋ยวสิฟาวกินแล้วก็สิฟาวไปล้างถ้วยเพราะมันไม่กินหมดแล้วมันเหมือนแล้วมันกับบ่เห็นหุ่มจากว่าเรียกถือแกะได้ไหมกับมันเมียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวกินกับแกงหน่อไม้เข้ากันเนี่ยพอดีว่าต่อยมะพร้าวน้องใหม่พอก็เลยว่าพาเอาน้ำใส่ตู้เย็นไป
สงสัยว่าหิวเขาแห้งมันจะเที่ยงพอดีตอนนี้หามุงพอดีพอดีมันจะสีเหมือนเหมือนเนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามันมีไฟมองที่เข้ามานางกินนี่ก็จะเป็นเพื่อนครัวที่เขาเห็ดแล้วมันบ่แล้วมันก็เลยว่ามืดๆอาศัยไฟจากบ้องเอี่ยมบ่เป็นไฟแสงเอาละสำหรับคลิปนี้เขาก็สิปิดท้ายไว้เพียงเท่านี้ทุกท่านนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งเฮากินแกงออกมาไปเด้อกับขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดตลอดไปละบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิ่งวิดีโอกันแล้วกันไปเด้อบ๊ายบาย